งบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณท่าเรือซีธานเฟอร์รี่นะครับเผื่อใครที่จะเดินทางไปเกาะสมุยไปเกาะพะงันก็จะได้นึกภาพออกว่าสภาพแวดล้อมของท่าเรือซีธานเฟอร์รี่นะครับมันเป็นยังไงเนาะจะได้วางแผนในการเดินทางถูกก็จะมีรถมารอรับนักท่องเที่ยวนะครับไปยังที่ต่างๆอยู่หลายเจ้าด้วยกันในส่วนของห้องน้ำของท่าเรือซีธานเฟอร์รี่นะครับห้องน้ำก็กว้างมากๆเลยนะก็ดูสะอาดสะอ้านดีบริเวณหน้าห้องน้ำก็จะมีสนามเด็กเล่นมีที่ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นด้วยนะครับจะมีรถหลายบริษัทหลายเจ้ามารอรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเกาะพะงันหรือมาจากเกาะสมุยนะครับเรือซีธานเฟอร์รี่ที่ดอนสักก็จะรับฝากรถด้วยนะครับก็มีพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะครับก็ลองสอบถามราคาดูนะครับ